สำหรับโคมีแคปวันนี้นะครับมาเอาใจเหล่าชาวเกษตรสักหน่อยครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีนวัตกรรมใหม่ที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะฮะที่นำมาฝากกันเกี่ยวกับเรื่องของการให้ปุ๋ยนะฮะกับพืชพันธุ์ทางการเกษตรนั่นเองครับที่หลายคนอาจจะชินนะฮะเกี่ยวเรื่องของการใส่ปุ๋ยใต้ต้นไม้ครับวันนี้เนี่ยการใส่ปุ๋ยผ่านทางใบนั้นเป็นอย่างไรติดตามกับโคมีแคปครับต้องบอกเลยครับว่าปัจจุบันนี้นะฮะนวัตกรรมเกี่ยวเรื่องของการให้ปุ๋ยนั้นนะฮะมีหลากหลายแบบมากโดยเฉพาะเรื่องของการให้ปุ๋ยทางใบนะฮะปัจจุบันนี้มี2แบบด้วยกันครับหนึ่งครับก็คือปุ๋ยแบบเกล็ดนั่นเองครับก็คือปุ๋ยเคมีชนิดแข็งฮะที่มีสภาพนะฮะเป็นรูปของผลึกของสารประกอบนั่นเองครับผมซึ่งผลิตจากการนำแม่ปุ๋ยชนิดต่างๆเนี่ยมาผสมเข้าด้วยกันครับให้ได้สูตรตามที่ต้องการแล้วก็เป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ง่ายมากๆเลยทีเดียวครับแล้วก็2ครับปุ๋ยน้ำหรือปุ๋ยเหลวครับนั่นก็คือการที่ได้ปุ๋ยจากการละลายแม่ปุ๋ยในน้ำให้ได้สัดส่วนตามสูตรที่ต้องการนั่นเองครับโดยที่แม่ปุ๋ยนั้นนะฮะจะถูกละลายทั้งหมดซึ่งวิธีนี้นะฮะก็ง่ายเช่นกันครับเพียงแค่นำแม่ปุ๋ยเนี่ยมาเจือจางกับน้ำให้ได้สัดส่วนที่พอเหมาะแล้วก็ฉีดพ่นเข้าไปที่ใบนั่นเองครับเรามาดูเรื่องของการให้ปุ๋ยทางใบกันสักหน่อยครับว่าเขามีข้อดีอย่างไรบ้างครับแน่นอนครับว่า1ครับหากดินที่คุณปลูกอยู่นั้นนะฮะไม่สามารถจะดูดซึมซับสารอาหารได้การให้ปุ๋ยทางใบนั้นนะฮะก็สามารถทำได้ดียิ่งกว่าครับแน่นอนครับว่าการให้ปุ๋ยทางใบนั้นนะฮะจะสามารถทดแทนตรงจุดนี้ได้ช่วยลดอาการขาดจุลธาตุอาหารหรือธาตุอาหารรองเสริมได้ดีนั่นเองครับต่อมาครับแน่นอนครับว่าสามารถช่วยให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้เร็วครับผมหลังจากมีการย้ายปลูกและก็ตั้งตัวได้แล้วนั่นเองฮะซึ่งข้อดีของเขานะฮะยังมีอีกครับว่าสามารถใช้กับอาการขาดธาตุอาหารในระยะแรกได้ดีเลยทีเดียวนอกจากนี้นะฮะการให้ปุ๋ยทางใบนั้นนะครับจะทำให้ช่วยฟื้นฟูพืชพันธุ์ของคุณนั้นได้เร็วหลังจากเจอผลกระทบไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือว่าภัยแล้งด้วยรวมถึงหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วด้วยครับการให้ปุ๋ยทางใบนั้นนะฮะยังสามารถใช้กับสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงรวมถึงเป็นการควบคุมวัชพืชอีกด้วยครับการให้ปุ๋ยทางใบนั้นนะฮะเป็นการบังคับหรือว่าเป็นการเร่งให้พืชผลนั้นนะครับออกดอกผลนอกฤดูกาลอีกด้วยนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยเราทราบข้อดีกันไปแล้วนะฮะเรามาทราบข้อจำกัดกันบ้างดีกว่าครับผมสำหรับการให้ปุ๋ยทางใบนั้นนะฮะจะทำให้พืชพันธุ์ของคุณเนี่ยนะครับได้รับสารอาหารปริมาณที่น้อยซึ่งน้อยกว่าการให้ปุ๋ยทางดินนั่นเองครับโดยเฉพาะการฉีดพ่นในช่วงที่มีความชื้นสูงนั่นเองและนอกจากนี้นะครับในส่วนของราคาของปุ๋ยทางใบนะฮะยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าปุ๋ยทางดินด้วยครับเมื่อเทียบราคาต่อกิโลนั่นเองซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะฮะโดยเฉพาะชาวเกษตรกรนะครับว่าในส่วนของการให้ปุ๋ยทางดินและก็ให้ปุ๋ยทางใบนั้นนะฮะจะมีข้อดีและก็ข้อเสียแตกต่างกันไปครับฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราจะปลูกพืชพันธุ์อะไรนะฮะเราควรศึกษาพืชพันธุ์เหล่านั้นรวมถึงศึกษาสภาพดินและก็ปุ๋ยที่เราจะใช้ด้วยนะฮะว่าจะเป็นปุ๋ยแบบดินหรือว่าเป็นปุ๋ยแบบใบฮะแต่เกษตรกรท่านไหนนะฮะที่บำรุงพืชโดยการให้ปุ๋ยทางดินแล้วนะครับแล้วก็อยากให้พืช นั้นแข็งแรงเติบโตมีผลิดอกออกผลเร็วๆนั้นนะครับวิธีก็คือการให้ปุ๋ยทางใบนั้นนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วก็เคล็ดลับครับที่หลายคนนั้นนำไปใช้กันเพื่อผลผลิตที่ดีนั่นเองฮะต้องขอบคุณข้อมูลนะครับจากยงยุทธโอสถสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักนิเทศและก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับสำหรับชาวเกษตรกรท่านไหนนะฮะที่กำลังมองหาปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพนะฮะเหมาะสำหรับพืชพันธุ์ทางการเกษตรของเรานะฮะก็สามารถเลือกกันที่เหมาะสมกันได้นะครับโดยเฉพาะปุ๋ยเกรดดีอย่างชาลีเฟสครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ